9ดีใจร่วมงานมากเห็นในทีวีไม่คิดฝันโคจรเจอคอลัมน์อาทิตย์สาย9ดีใจร่วมงานมากเห็นในทีวีไม่คิดฝันโคจรเจอปังสุดๆ สำหรับนางเอก9สุภัสราธนชาติที่ถ่ายทอดบทน้องแป้งหรือวันฟ้าใหม่ของพี่อาทิตย์ที่แสดงโดยพระเอกหมากปรินสุภรัตน์ในละครตราบฟ้ามีตะวันทางช่อง3ได้ลงตัวโกยเรตติ้งนำโด่งแถมยังออกอากาศแบบสตรีมมิ่งพร้อมกัน7ประเทศงานนี้ไม่รอช้ารีบนัดแนะสาวฮอตมาพูดคุยทั้งเรื่องงานและความรักกับแฟนหนุ่มตี๋ชาวชวลิตชิตตนันได้ประกบมาครั้งแรกเป็นอย่างไรบ้าง9ดีใจค่ะพี่หมากในมากตอนแรกยอมรับว่าเกรงเพราะเห็นเขาในทีวีเขาเล่นละครมาหลายเรื่องเข้าวงการมาก่อนประสบการณ์เยอะกว่ากลัวไปทำให้พี่เขารอนานแล้วเขาจะหงุดหงิดไหมคือไม่เลยเวลาทำงานพี่เขาชิลมากแล้วทุกคนช่วยกันหมดหมากชื่นชมว่าเราเก่งแม่นเรื่องบท9พี่หมากเขาเป็นคนชิลๆแล้วเขามีชั่วโมงบินเยอะเขาเข้าใจตัวละครแล้วรู้ว่าต้องเล่นไปในทางนี้บทไม่ต้องเป๊ะมากเพราะถ้าบทเป๊ะมันจะดูเกรงพอเป็นแบบนี้มันมีความเป็นธรรมชาติของเขาออกมาทำให้เขาดึงเสน่ห์ของพี่อาทิตย์ออกมาได้ใส่ชุดนักเรียนโอเคใช่ไหม9หนูยังได้อยู่ต้องกลับไปรับบทมัธยมต้นเป็นครั้งแรกในชีวิตการแสดงละครมาไม่เคยใส่ชุดมัธยมต้นเลยส่วนใหญ่จะเป็นชุดมัธยมปลายแต่ก็ได้อยู่ขั้นตอนแรกก็กังวลแต่ไม่มากเพราะปกติเราเป็นคนไม่ค่อยแต่งหน้าอยู่แล้วอาศัยช่วงนั้นก็ได้อยู่ค่ะเล่นกับหมากเคยเจอเขาโยนมุกสดใส่ไหม9มุกสดน่าจะไปทางแก๊งเพื่อนเขาแต่กับหนูจะเป็นทางดราม่าทะเลาะกันตลอดเวลาทั้งเรื่องมีหนูไม่ค่อยตลกเลยคือหนูดราม่าทั้งเรื่องเรียกว่าไปกองทุกวันก็ต้องร้องไห้เราต้องเล่นให้ใหญ่ขึ้นไหมด้วยความที่เราตัวเล็กเวลาเล่นกับหมากที่ตัวสูงใหญ่9โดยส่วนตัวหนูเป็นคนแรงเยอะแล้วพี่หมากเขาแรงเยอะเขาเล่นจริงเราก็เล่นจริงมันก็จะมีรอยเขียวช้ำเกิดขึ้นปกติไม่ได้คิดว่าต้องเล่นใหญ่เกินตัวเราก็เอาตามกำลังของเราเพื่อที่มันจะได้ออกมาธรรมชาติที่สุดค่ะยากที่สุดในเรื่องนี้อยู่ตรงไหน9ช่วงวัยเด็กครับเพราะตอนช่วงมัธยมต้นผู้กำกับจะเคี่ยวเข็นทุกฉากพี่ชุดาภาจันทเขตจะบอกว่าเวลาพูดต้องพูดเสียงอมๆหน่อยไม่ต้องชัดเราเคยเล่นละครพีเรียดมาและเล่นละครมาหลายเรื่องมันต้องพูดให้ชัดถ้อยชัดคำพูดให้โตขึ้นตามบทที่ได้รับแต่พอมารับบทมัธยมต้นเราต้องมานั่งเรื่อฟื้นตัวเองการที่จะต้องพูดให้ไม่ชัดควรทำอย่างไรสักพักเขาก็จะวอร์มาแล้วน้องก้าวอย่าโตเกินไปตาหรือบุคลิกเขาก็จะตบเข้ามาเรื่องซีนอารมณ์ก็ยากนะเพราะตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่เสียในวันเดียวกันในช่วงวัยเด็กไม่ได้มีชีวิตเหมือนวัยโตเราก็ต้องมาเรื่อฟื้นว่าเวลาที่เราเด็กมากๆไม่มีเพื่อนไม่มีพ่อไม่มีแม่อยู่แล้วความรู้สึกตรงนั้นจะเป็นยังไงเรียกว่าดราม่าทั้งเรื่องมันก็มีสนุกตอนที่เข้าซีนกับพี่หมากแต่ก็มีความร้อนเพราะมันต้องเล่นจริงทะเลาะกันตลอดสู้รบปรบมือก็เหนื่อยค่ะก็ตั้งใจเล่นมากจริงๆดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกับพี่หมากเราเห็นพี่เขาในทีวีมาตลอดแล้ววันหนึ่งเราได้เล่นละครกับพี่เขาจบจากเรื่องนี้แล้วมีอะไรต่อ9มีเรื่องรากแก้วซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่าเล่นกับใครอะไรยังไงบ้างที่รับรู้ตอนนี้ว่ามีพีชพัชระแต่ยังไม่ได้มีการฟิตติ้งหรือเปิดกล้องสัญญากับช่อง3เหลืออีกเยอะไหม
19 อีกปีกว่าคะก็นานนะบางคนอาจจะคิดว่าไม่นานถามว่าวางแผนหรือยังว่าจะต่อหรืออิสระคือตอนนี้ยังไม่คิดเดี๋ยวค่อยดูใกล้ๆเอาให้เหลือสัก6เดือนค่อยคิดหนูอยู่ช่อง3มา 4-5 ปีเซ็นสัญญา2รอบแล้วโชคดีค่ะผู้ใหญ่ให้งานเรื่อยๆหาบทที่เหมาะกับเราอยากเล่นบทแบบไหนอีก9ยังไม่ได้คิดเลยถ้ามีโอกาสได้ทำเรื่อยๆก็ทำแต่ถ้าไม่มีโอกาสก็ไปทำอย่างอื่นหัวเราะดูชิลเนอะงั้นถามใหม่ชอบบทแบบไหนที่เคยเล่นมา9ชอบบทส้วมในเรื่องเขาวานให้หนูเป็นสายลับชอบเล่นละครตลกมันก็มีดราม่าชอบแบบเล่นแล้วชิลไม่ได้หมายความว่าบทไม่ยากแต่ไม่ต้องห่วงสวยมากเล่นได้เต็มที่ที่เราอยากจะเล่นใส่ได้สุดในเรื่องนั้นมีหลายบทบาทที่เราได้เล่นแล้วสนุกกับบทด้วยเราอาจจะได้เจอบทที่ดีคนเขียนบทที่เข้าใจสถานการณ์บทพูดที่ทันสมัยชอบมากหนูขึ้นอยู่กับบทเลยถ้าบทดีอยากเล่นหมดหนังละหายไปนานมาก9ไม่ได้รับเลยช่วงนี้โฟกัสละครมากกว่าช่วงนี้ทำช่อง YouTube คาโอสุปัสซาร่าด้วยก็โฟกัสกับสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้ซึ่งการทำช่อง YouTube บททำแล้วสนุกได้คิดคอนเทนต์เองได้เขียนสตอรี่ไลน์เองทำเองทุกอย่างจัดกล้องวางมุมกล้องหาเรฟเฟอเรนซ์หาเพลงเองทำทุกอย่างเองมันสนุกมากทำเกือบทุกวันเราก็สนุกมันมีวันพักแล้วก็มีวันที่ต้องคิดงานเวลาเห็นผลงานก็รู้สึกดีว่าฉันทำมันเป็นรายการที่เป็นไลฟ์สไตล์ของเราเองมุมที่เราอยากถ่ายทอดออกมาว่าเราก็ใช้ชีวิตปกติทั่วไปเป็นพาร์ทที่โชว์ตัวตนของเราจริงๆสนุกดีค่ะ มีธุรกิจอะไรที่อยากทำไหม9ยังไม่มีสิ่งที่อยากทำช่วงนี้โฟกัสที่ช่อง YouTube คาโอสุปัสซาร่าของตัวเองก่อนส่วนงานละครถ้าได้ทีละเรื่องจะดีเราจะได้โฟกัสกับตัวละครมากกว่าเรื่องความรักกับหนุ่มชาวเป็นอย่างไรบ้างคบกันมากี่ปีแล้ว9ประมาณปี2ปีไม่ได้นับหัวเราะไปเรื่อยๆคู่เราไม่ค่อยต้องปรับอะไรแล้วก็ไม่ค่อยทะเลาะกันด้วยอาจเพราะอยู่กันแบบเพื่อนมีปัญหาอะไรก็ค่อยๆแก้ไขกันไปเรื่อยๆจริงๆเราเป็นคนใจร้อนทั้งคู่แต่ถ้ามีปัญหาคนหนึ่งใจร้อนอีกคนก็จะใจเย็นจะไม่ร้อนทั้งคู่อาจเพราะเขาโตแล้วด้วยเราก็โตแล้วทำงานมาระยะหนึ่งเราเหนื่อยกับการที่จะมานั่งปะทะเวลาที่เรามาเจอกันก็เอาแต่เรื่องดีๆแล้วเวลามีปัญหาอะไรก็พูดเลยว่าอันนี้ไม่โอเคปรับได้ไหมคือต้องคุยกันมาเจอกันไม่ต้องแอบเพราะถ้าไม่ใช่ตัวเรามันจะเหนื่อยเขาเป็นห่วงเราเรื่องอะไร9เรื่องสุขภาพจิตค่ะหัวเราะพอทำงานเยอะๆอารมณ์อาจไม่ได้ดีผู้หญิงมีประจำเดือนอีกเวลาเล่นละครอารมณ์มันเยอะมากบางที่ตัดไม่ค่อยออกเขาก็คอยให้กำลังใจและต้องใจเย็นใจเย็นกับเราหัวเราะเขายังทำงานในวงการอยู่ไหม9เขาก็รับบ้างไม่รับบ้างเพราะเขามีงานที่บ้านอยู่แล้วถ้ามีโอกาสว่างก็ทำไม่ว่างก็ไม่ทำจริงๆละครเขาไม่รับอยู่แล้วเขาเป็นสายเดินแบบแต่หนูว่าช่วงหลังเขามาเล่นละครเยอะขึ้นอะไรที่ทำให้จูนกันติด9เราชอบคนที่นิสัยโตกว่าช่วยกันคิดแก้ปัญหาต่างๆได้เพราะยิ่งโตขึ้นรู้สึกปัญหายิ่งเยอะขึ้นบางทีมีคนช่วยแก้ปัญหาก็คงดีแต่ก็ยังมีแฟนๆที่ยังไม่อยากให้9มีแฟนทวงคืน9ว่าหนูหมดยุคที่หนุ่มๆจะมากรีดกราดหนูแล้วนะหัวเราะไม่นะเรายังได้อยู่9เหรอคะขอบคุณค่ะที่ยังรักหนูหัวเราะเขามีหึงหวงไหมเวลาเล่นละครมันก็จะมีฉากเลิฟซีน
9เอาตรงๆไม่เลยอาจจะเป็นเพราะว่าพอหนูทำงานเสร็จก็กลับบ้านไม่ค่อยสุงสิงกับใครหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ต้องถามตัวเองด้วยว่าเราปาร์ตี้หรือเปล่าถ้าเรามาในเวปาร์ตี้เขาก็อาจจะหึงแต่เราเหนื่อยก็กลับบ้านเขาอาจจะไม่ได้โชว์พาร์ทนั้นของเขาออกมาก็ได้หนูก็ไม่รู้หนูไม่ไปปาร์ตี้ช่วงที่ไม่ได้ถ่ายละครเราเจอกันทุกวันมันก็ทำให้เรารู้จักกันมากขึ้นเพราะการที่เราเจอกันบ่อยขึ้นทำให้เรารู้จักกันมากขึ้นเจอปัญหาเจอข้อดีข้อเสียทำให้เราปรับตัวกันเร็วขึ้นคุยกันถึงเรื่องอนาคตหรือยังมีคุยกันบ้างค่ะแต่ยังไม่จริงจังขนาดนั้นเรายังอายุน้อยเพิ่ง25ปีเองยังต้องทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวแค่คุยกันว่าเป็นยังไงครอบครัวเขาเป็นยังไงครอบครัวเราเป็นยังไงจะได้เห็นว่าพอเป็นไปได้ไหมซึ่งที่บ้านโอเคที่บ้านเวลาเจอเขาก็จะขอถ่ายรูปกับเขาหัวเราะส่วนครอบครัวพี่ชาวน่ารักมากทุกคนอารมณ์ดีด้วยเขาไม่ได้ทำแบบว่าเราเป็นคนมีชื่อเสียงทำเหมือนเราเป็นลูกสาวเราสบายใจมากทำให้เราไม่เกรงหนูโชคดีมากๆตอนแรกที่ไปบ้านเขาหนูเกรงเพราะบ้านหนูไม่ได้เป็นคนจีนแล้วบ้านเขาเป็นคนจีนหนูไม่รู้ว่าเขาสตรีทมากแค่ไหนเข้มงวดมากแค่ไหนแล้วเราจะต้องยังไงแอบกลัวว่าจะเหมือนในละครใช่ไหมหัวเราะเพื่อนก็พูดเยอะว่าครอบครัวคนจีนเขาเคร่งนะแอบกลัวเหมือนกันแต่มันก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ